เป็นไงเกมรู้ตรงไหมว่าช่วงต้นๆนี่เราเป็นรองเขาเยอะพอสมควรเลยก็เชื่อแล้วก็มีนัดมาบอกเขาว่าเป็นรองอยู่ให้เดินครับแล้วเกมมันไปกดล็อกอะไรยังไงครับถ้าจะแบบเราเดินแล้วเราได้เข่าเราถึงตัวไหมใช่ไหมเราเดินติดถึงตัวแล้วก็จังหวะยก4ก่อนขึ้นยก4พี่เลี้ยงพี่มูว่าไงบ้างพี่เลี้ยงบอกให้เดินครับราคาจะมาอย่าให้เดินเราก็ทำตามแผนที่ทีมงานวางไว้เลยครับยก4คิดว่าถ้าจังหวะเขาไม่แลกเข่ากับเราคิดว่าจะออกมาทุกแบบเลยไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเกมเหมือนกันนะเพราะมันดิบเปลี่ยนกันไปใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนี้คู่ชกมาเป็นยังไงก็มาเข็นแรงครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความหนักใจอะไรก็มันไม่มากครับเราแบบเรามันแลกกันทุกช็อตอะครับแบบมันสูสีกันนะจุดเปลี่ยนเกมก็น่าจะอยู่ที่ยก4ครับวันนี้เป็นไงน้ำหนักพี่กัดนี้ครับพี่กัดนี้ก็108ปอนด์ก็บีบไม่มากครับก็กำลังดีสำหรับเรากำลังดีครับเป้าหมายต่อไปของเราก็เป้าหมายก็อยากต่อยนี่แหละต่อยทำชื่อเสียงคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมดีกว่านี้วันนี้ก็ทำให้แฟนมวยมีความสุขเลยรับกระฉีดเท่าไหร่ครับน้องวันนี้กระฉีดทั้งหมดประมาณ30,000ครับ30,000จากใครบ้างครับจากรัสเซียอิสราเอลอิสราเอลครับแล้วก็พี่โอบังขันกับโอไวไทยครับมีตังเที่ยวปีใหม่เลยนะครับน้องสุดท้ายแล้วพูดอะไรถึงแฟนมวยที่ติดตามเชียร์วันนี้หรอฝากพี่น้องชาวใต้แล้วก็ทุกคนที่เป็นที่คอยเชียร์นะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ผมตามเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวไฟหน้าต้องดีกว่านี้แน่นอนครับโอเคครับน้องยินดีสำหรับชัยชนะวันนี้ครับขอบคุณครับ